ุดสุจินพร่ำเสนาธิการกรมทหารราบที่13ลงพื้นที่พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยในการจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงวัยซึ่งผ้าห่มได้รับการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านมูลนิธิและสโมสรต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดอุดรธานีร่วมกับคุณคณิษฐาอุทธสิงห์เลขานุการนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2รุ่นที่3อุดรธานีเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านทับกุงตำบลทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีโดยมีส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนื่องจากในห้วงนี้ค่ะภาคอีสานมีอากาศที่หนาวเย็นและยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้กับประชาชนที่จะต้องจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในห้วงฤดูหนาวการนำผ้าห่มมามอบให้ในครั้งนี้เพื่อแทนความห่วงใยจากกองทัพบกและได้เจ้าหน้าที่ชุดหมอเดินเท้าดูแลผู้สูงวัยแจกจ่ายหน้ากากอนามัยยาและเวชภัณฑ์รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นพร้อมกันนี้ยังได้ชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนเข้าดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารประจำปี2566การสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจรวมถึงสร้างแรงจูงใจอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองค่ะได้รับทราบ